ถ้าคุณคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่เติบโตต่อเนื่องเติบโตตลอดเวลาคุณกำลังคิดผิดอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมคิมครับในคลิปเนี่ยผมจะมาแชร์นะว่าอนาคตอสังหาภายใน10 20หรือ30ปีต่อจากเนี้ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะอสังหาเนี่ยก็เหมือนกับการลงทุนแบบทั่วๆไปก็คือว่ามีวัฏจักรของมันนะครับมีการเติบโตขึ้นแล้วก็มีการหดตัวลงเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าอาจจะขัดแย้งกับความคิดของคนหลายๆคนนะครับที่แบบคิดว่าอสังหาเนี่ยมันเติบโตต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอสังหาก็มีวัฏจักรที่มันขึ้นและลงเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าวัฏจักรของเขาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้หมุนเร็วเท่าไหร่ครับมันนานกว่าอันอื่นเยอะถ้าเป็นพวกหุ้นเนี่ยอาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงถูกไหมครับแต่อสังหาเนี่ยอาจจะกินเวลาประมาณ10 20 หรือ 50 ปีก็ตามนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์คำพูดของผมนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมดังนี้ครับลองนึกภาพว่าสมัยก่อนนะสมัยแบบตั้งแต่สมัยอเจ้าเลยนะฮะสมัยขุนเรืองอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ที่แบบเป็นทำเลที่ดีสุดในประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องเป็นอยุธยาถูกไหมครับนั่นแหละคือพื้นที่ที่แบบดีสุดทำเลดีสุดในประเทศไทยเนาะแต่พอถัดมาเนี่ยครับอยุธยาก็ถูกเสื่อมถอยถูกไหมฮะก็กลายเป็นกรุงธนบุรีถูกไหมฮะต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับทำเลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออยู่แถวสนามหลวงสะพานพุทธเยาวราชวงเวียนใหญ่เห็นภาพไหมฮะแต่ถ้าเรามองในปัจจุบันนี้นะครับทำเลที่ฮิตฮอตที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สนามหลวงสะพานพุทธแล้วไงถูกไหมมันกลายเป็นพวกสีลมสาราแดงสุขุมวิทตอนต้นหรือแม้กระทั่งอโศกเองก็ตามนะครับมีเหตุปัจจัยมากมายครับที่ทำให้เมืองเนี่ยหรือว่าความฮิตฮอตของเมืองเนี่ยมันถูกเปลี่ยนถูกโยกย้ายพื้นที่นะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการสร้างโครงสร้างตึกสูงเนี่ยมันทำไม่ได้ไงถูกไหมแต่พอวันนึงเนี่ยเทคโนโลยีในการก่อสร้างอ่ะเราสามารถสร้างตึกสูงได้แล้วเนี่ยนะครับหรือโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนไปเนี่ยการที่คุณไปพัฒนาในพื้นที่ดั้งเดิมอย่างเช่นสะพานพุทธสนามหลวงเองเนี่ยมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมอ่ะมันไม่รองรับนึกภาพออกไหมฮะลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าตึกเดิมเนี่ยมันมีความสูงอยู่5ชั้นเนี่ยครับคุณไม่สามารถต่อเติมจากตึก5ชั้นไปตึก10ชั้นหรือ20ชั้นได้ถูกไหมครับเพราะว่าโครงสร้างข้างล่างเนี่ยมันไม่รองรับนะครับดังนั้นเมื่อโครงสร้างหรือเทคโนโลยีในการก่อสร้างแบบใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับการก่อสร้างในพื้นที่เดิมเนี่ยมันทำไม่ได้ไงโครงสร้างพื้นฐานมันไม่รองรับเห็นภาพไหมครับทั้งตัวถนนเองทั้งโครงสร้างใต้ดินเองก็ตามเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าคุณจะสร้างเมืองใหม่นะคุณต้องสร้างในพื้นที่ข้างนอกเท่านั้นและสมัยก่อนเนี่ยรู้ไหมครับว่าอโศกสีลมหรือสุขุมวิทเนี่ยเป็นเพียงแค่ป่าครับป่าช้าหรือแบบพื้นที่แบบไม่ทำประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ความเจริญหรือตัวเมืองเนี่ยมันถูกโยกย้ายตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าทำเลนะครับหรือจุดพีคแต่ละเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ที่เดิมตลอดไปนะอาจจะมีขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นต้นนะครับและลองตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าสมมุติในอนาคต10ปี20ปี30ปีต่อไปเนี่ยนะครับทำเลที่เจริญสุดมันไม่ใช่ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แล้วล่ะอโศกสุขุมวิทที่เราอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งนั้นแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริญครั้งใหญ่ก็คือเทคโนโลยีและโครงสร้างในการก่อสร้างนะครับแต่สมัยนี้จะต่างจากนั้นครับสิ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือเรื่องของโครงสร้างขนส่งสาธารณะครับหรือเรียกกันว่า transportation นะครับคือเมื่อก่อนหน้านี้คนเราจะเดินทางผ่านรถยนต์กันเป็นส่วนใหญ่เนาะเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่ครอบคลุมไงมันยังไม่ได้คล่องตัวและใช้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดขนาดนี้นะครับทำให้ทุกทำเลเนี่ยหรือว่าทำเลที่อยู่ใน area รอบๆเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้โดยใช้รถยนต์เป็นหลักนะครับแต่คุณลองนึกภาพเนี่ยว่าถ้าต่อไปเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยจะไม่ใช้รถยนต์กันเป็นหลักแล้วจะเดินกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนอาจจะเริ่มมองเห็นนะครับว่าตอนนี้กรุงเทพของเราเนี่ยคนหลายคนอาจจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้รถยนต์กันแล้วนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าไอ้โครงสร้างพวกนี้มันยังลงไม่ครบเลยนะมันลงไปแค่30%กว่าของโครงสร้างทั้งหมดนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันถูกลงจนครบไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนพวกเมืองใหญ่อย่างเช่นอังกฤษเกาหลีใต้อะไรพวกที่แบบว่าคนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีรถยนต์กันเลยยกอย่างตอนที่ผมไปเที่ยวฮ่องกงครับผมก็ลงเครื่องบินถูกไหมแล้วก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถเข้าถึงทุกหัวเมืองหลักๆหรือสถานที่หลักๆในฮ่องกงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีรถยนต์ก็สามารถอยู่ได้สบายเลยนะครับนอกจากระบบขนส่งสาธารณะมันถูกลงแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะครับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงโลเคชันหลังที่2นี่ก็คือเรื่องของเครื่องบินครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินโลคอสเนี่ยมันแข่งขันกันหนักแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับคนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่าเครื่องบินเนี่ยแพงมากๆเลยกว่าคุณจะเดินทางทีนึงเนี่ยคุณต้องเป็นคนชื่อรวยจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็บินได้ถูกไหมครับสโลแกนเห็นประจำเลยว่าใครๆก็บินได้ค่าโดยสาร
ค่าเครื่องบินมันถูกลงเยอะมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยอีลอนมัสก์เขาก็เคลมว่าเขามีจรวดตัวเดียวที่แบบทุกที่บนโลกเนี่ยเดินทางมีแค่1ชั่วโมงนะครับและแถมคนเนี่ยสามารถจ่ายตังค์เข้าไปได้ด้วยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับคุณลองนึกภาพดิว่าถ้าทุกคนสามารถเดินทางได้ทั่วโลกโดยที่แบบเงินก็ไม่เสียเยอะเวลาก็รวดเร็วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมขอยกตัวอย่างเล่นๆแบบนี้นะครับว่าถ้าวันนี้นะคุณจะไปเที่ยวสักที่นึงนะครับไปฮ่องกง1ชั่วโมงถึงกลับไปบ้านผมนะครับอุทัยธานีเนี่ยขับรถ3ชั่วโมงถึงคุณอยากจะไปเที่ยวไหนครับในอนาคตอันใกล้นะครับคุณจะไปเที่ยวฮ่องกงหรือไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยครับคุณใช้เวลาเดินทางน้อยมากและค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าด้วยอย่างเนี้ยคุณจะเที่ยวในประเทศไทยไหมการเชื่อมโยงในอนาคตเนี่ยมันจะทลายคำว่าประเทศ country เนี่ยออกไปครับจะเป็นเรื่องของหัวเมืองจอยกันมากกว่าอย่างเช่นหัวเมืองหลักของโลกเนี่ยกรุงเทพถูกไหมครับมะนิลาสิงคโปร์อะไรพวกนี้มันจะถูกเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันด้วยโซ่สนามบินพวกนี้ครับหมายความว่าหัวเมืองพวกนี้มันไปมาหากันน่ะที่เร็วมากๆอ่ะเร็วบางครั้งมันเร็วกับการไปต่างจังหวัดด้วยการขับรถอีกอ่ะและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงข้อที่3นั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์ครับถ้าคุณเริ่มสังเกตนะครับพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเยอะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็สั่งอาหารจากไลน์แมนนะครับแล้วเมื่อเย็นเนี่ยแล้วก็ไปเซิร์ชไอ้แอปแม่บ้านมาทำความสะอาดคอนโดให้นะครับซึ่งมนุษย์เราจะเริ่มแบบไม่ค่อยออกไปสถานที่แบบแปลกๆหรือนอกเส้นทางเท่าไหร่แล้วครับเพราะเรามีแอปพลิเคชันหรือเรามีจุดอำนวยความสะดวกพวกนี้นะครับในการเดินทางหรือเคลื่อนที่แทนเรานะด้วยแอปหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่มันทำให้การใช้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอย่าง Grab เองอย่าง Uber เองหรือ Line Man เองเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ก็ได้ไงถูกไหมเราสามารถให้ใครทำอะไรหรือใช้บริการเขาได้อย่างครบถ้วนโดยที่เราไม่ต้องแบบไปทำเองแล้วประหยัดทั้งเวลาประหยัดได้ทั้งน้ำมันหรือก็ค่ารถเองก็ตามถูกป่ะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องซื้อรถยนต์มันก็เป็นการประหยัดเงินได้เยอะเลยถูกไหมครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับมนุษย์เราจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีแพลตฟอร์มรองรับหรือมีโครงสร้างหรือเครือข่ายที่แบบเชื่อมต่อเดินทางได้สะดวกนะครับอย่างเช่นนะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่มี Uber ใช้อาจจะไม่มี Grab Taxi หรือ Line Man ใช้แต่ถ้าคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยพวกตรงนี้เนี่ยมันมีให้ใช้พร้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยคนจะเข้ามาในเมืองที่มีแพลตฟอร์มหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายรองรับซะมากกว่านะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำเลที่จะอยู่ในอนาคตก็คือทำเลที่มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆนะครับและทำเลที่แบบไม่ถูกเชื่อมโยงโดยโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าไม่ถูกเชื่อมโยงโดยพวกรถรางหรือคนส่งสาธารณะที่เราเดินเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆละลายหายไปนะฮะยกอย่างเช่นตึกแถวแถวลาดพร้าวบางกะปิเคยจะคุณเห็นภาพเส้นลาดพร้าวบางกะปิไหมมันจะมีตึกแถวเยอะๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ร้างถูกไหมครับมันจะไม่ร้างได้ไงครับเพราะว่าคนที่เดินหน้าถนนมันไม่มีเลยจะจอดรถก็ไม่ได้เห็นภาพไหมครับนั่นแหละคือหน้าตาของการหลุดกันเชื่อมโยงหลุดกันคอนเนคไปนะครับคุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าทุกคนใช้ระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าหรือ MRT หรือการเชื่อมโยงรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ดีพื้นที่ของคุณมันไม่ผ่านอะไรพวกนี้เลยมันไม่ติดอะไรพวกนี้เลยพื้นที่คุณจะไม่มีคนเดินเนี่ยไม่มีใครเดินเลยนะพอมันไม่มีคนเดินปุ๊บมันก็ค้าขายลำบากถูกไหมครับและถ้าจะอยู่เองก็อยู่ยากเพราะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าหรือว่าการเดินทางเลยนะฮะงั้นถ้าคุณจะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อคอนโดเองก็ตามเนี่ยผมแนะนำให้คุณเลือกซื้ออสังหาที่แบบมันเชื่อมโยงกับ connectivity หรือโครงสร้างรถไฟฟ้า MRT BTS อะไรพวกเนี้ยได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าคุณยังคงอยู่ในแนวตรงนี้เนี่ยครับโอกาสที่คุณจะหายจากระบบเนี่ยมันก็น้อยมากๆนะครับต่อไปคือการสร้างเมืองใหม่นะครับอย่างที่พวกเรารู้กันว่าเวลาที่แบบโครงสร้างใหม่ๆมันมาเนี่ยมันไม่สามารถสร้างในพื้นที่เดิมได้ไงมันต้องมาสร้างในพื้นที่ใหม่ที่มีพื้นที่เหลือเยอะๆเพื่อที่จะลงโครงสร้างใหญ่ๆรถไฟฟ้าใหญ่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวกำหนดความพีคของทำเลด้วยนะครับที่ผมบอกว่าอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะเจริญที่สุดอาจจะไม่ใช่สีลมอโศกอีกแล้วไงอาจจะเป็นทำเลใหม่ที่เป็นเมืองใหม่มีโครงสร้างตึกแบบใหม่รถไฟฟ้าอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลองไปทำกันบ้านดูเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอสังหาไม่มีขึ้นมีลงถูกไหมแต่ว่าการขึ้นลงของมันเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะถ้าวันนี้เนี่ยคุณไปซื้อหรือไปลงทุนในพื้นที่ที่แบบกำลังขึ้นโอกาสที่มันจะแบบอยู่ยาวๆขึ้นยาวๆเนี่ยมันก็ยังโอเคไงแต่ถ้าวันนี้คุณไปซื้อทำเลที่แบบว่ามันอาจจะสูงสุดแล้วหรือว่ามันใกล้ที่จะเริ่มหมดตัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องขายทิ้งในอนาคตถูกไหมครับนั้นก็ถ้าเราเลือกได้นะก็เลือกสิ่งที่แบบกำลังจะเติบโตดีกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณซื้อแพงก็จริงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเมืองมันเติบโตเนี่ยแพงวันนี้ก็จะถูกในวันหน้าไงแต่ถ้าเมืองที่แบบมันไม่เติบโตแล้วนะครับถึงซื้อแพงวันนี้อนาคตมันก็ยังแพงแบบนี้อยู่ถูกไหมครับเพราะมันไม่เติบโตเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยนะครับส่วนตัวผมอาจจะบอกว่าไม่มีการลงทุนไหนที่มันมั่นคงถาวรอยู่ตลอดไปหรอกนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันฝืนกฎธรรมชาติไง
ไม่มีอะไรที่อยู่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วนะครับตามพระพุทธเจ้านะครับแต่สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดนั่นคือปัญญาของคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าเมืองจะไปทางไหนทำกันบ้านศึกษาหุ้นหรือว่าอสังหาอย่างดีพอเนี่ยนะครับซึ่งแม้ว่าอสังหาพื้นที่นี้จะเจ๊งบริษัทที่คุณลงทุนจะเจ๊งแต่คุณไม่เจ๊งเพราะคุณสามารถโยกไหวตัวเปลี่ยนแปลงทันด้วยปัญญาของคุณนะครับก็ฝากเท่านี้นะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราเพียงคนเดียวเนาะอย่าไปฝากใครอย่าไปให้ใครลงทุนให้นะครับคุณคนเดียวท่านที่รู้ดีที่สุดนะครับเรียนรู้ศึกษาตรงนี้ให้ดีด้วยเนาะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผมทำเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ